สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนสิงโตคำรามก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยเจอตราไก่อย่างฝรั่งเศสเล่นงานนะครับแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษนะครับเจอเชือดไป2ประตูต่อ1หลังจบเกมแกเรตซาเกตก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาพอใจแล้วกับแข้งสิงโตคำรามในวันนี้ทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเองเนี่ยขอเวลาพิจารณาก่อนนะครับขอเวลาพิจารณานั่งคิดก่อนนะทางด้านของซาเกตครับกุนซือทีมชาติอังกฤษได้กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมว่าทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็แสดงความเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกแล้วก็พูดปกป้องแฮร์รี่เคนที่พลาดจุดโทษแล้วก็ยอมรับว่าขอเวลาสักหน่อยนะเพื่อพิจารณาอนาคตของตัวเองนะครับมารวบกันเลยเรามาพูดกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้แกเรตซาเกตคุมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษครับลงเล่นฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสครับบุดวินเลย2ประตูต่อ1นะจบเส้นทางที่กาตาร์เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติอังกฤษและทำให้พวกเขาต้องรอแชมป์สมัยแรกนับตั้งแต่ปี1966ต่อไปสำหรับสิงโตคำรามนะครับหลังจบเกมครับแกเรตซาเกตก็ให้สัมภาษณ์กับ ITV นะเขาได้พูดถึงฟอร์มลูกทีมนะเขาบอกว่าจากฟอร์มการเล่นของลูกทีมเราสมควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้แต่แน่นอนแล้วว่าสุดท้ายแล้วนะผลการแข่งขันถูกตัดสินด้วยประตูเรามาที่นี่เพื่อพยายามคว้าแชมป์โลกและเรามีความเชื่อว่าสามารถทำแบบนั้นได้คืนนี้เราเจอกับทีมแชมป์เก่าและผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นจากฟอร์มการเล่นแล้วว่าเรามีทีมที่ดีพอจะเป็นแชมป์ผมเพิ่งบอกลูกทีมไปว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วพวกเขาเล่นได้ดีมากๆในการเจอกับทีมระดับท็อปอย่างทีมชาติฝรั่งเศสมีหลายจังหวะสำคัญที่เราเล่นในระดับสูงแล้วก็สร้างโอกาสได้ส่วนใหญ่เรายืนตำแหน่งได้ถูกต้องและเราสร้างโอกาสยิงประตูได้มากกว่าฝรั่งเศสซะอีกนะจะบอกให้สุดท้ายนะเป็นรายละเอียดเพียงแค่เล็กน้อยแค่นั้นที่ตัดสินเกมนี้และวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นในฐานะทีมตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยมันเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์นะสำหรับผมที่จะพูดถึงผู้ตัดสินผมขอพูดถึงเหล่าลูกทีมของผมดีกว่าและแสดงความยินดีกับฝรั่งเศสเหมือนกันที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเราต้องบอกว่าอังกฤษครับเกือบมีโอกาสตีเสมอในช่วงนาทีที่84แต่แฮร์รี่เคนดันยิงจุดโทษข้ามคานครับไม่เข้านะแล้วก็เกรซ็อกเกตก็พูดปกป้องแฮร์รี่เคนเขาบอกว่าเราชนะในฐานะทีมแล้วก็แพ้ในฐานะทีมเหมือนกันเราเสียประตู2ลูกและพลาดโอกาสทำประตูคืนหลายครั้งเคนเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วนะทำผลงานดีให้กับเรามาตลอดและเราเนี่ยก็ไว้ใจแฮร์รี่เคนได้ในจังหวะเหล่านั้นแหละหากไม่มีเขาแล้วเนี่ยเราคงจะไม่ได้มาไกลขนาดนี้หรอกสำหรับแฮร์รี่เคนเขาเล่นดีแล้วในส่วนของแกเรตซาเกตเองครับเขาเหลือสัญญากับทีมชาติอังกฤษถึงสิ้นปี2024และเขาเองก็โดนถามเพิ่มเติมถึงอนาคตของตัวเองเขาบอกว่าหลังจากจบทุกๆทัวร์นาเมนต์ผมจะนั่งพักแล้วก็พิจารณาผลงานวันนี้ผมต้องให้กำลังใจเหล่านักเตะลูกทีมของผมแล้วก็สตาร์โค้ชผมต้องการเวลาสักนิดหน่อยก่อนจะคิดเรื่องอนาคตของตัวเองผมขอเวลาก่อนละกันอันนี้ก็คือสิ่งที่แกเรตซาเกตให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่สิงโตคำรามไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับต้องจอดที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอฝรั่งเศสเล่นงานไปเมื่อคืนนี้ก็ 2-1 ก็ตามลูกเกมนะครับใครดีใครได้นะสำหรับทีมชาติอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็ยินดีด้วยสำหรับฝรั่งเศสนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแกเรตซาเกตคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้จัดไปวัยรุ่น